ค่ะมาทาโคนแบบนี้เลยนะคะทาให้ทั่วโคนผมเลยค่ะเขาจะช่วยเรื่องทำให้รากผมเราแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผมหลุดร่วงผมบางหรือหนังศีรษะล้านนะคะวันนี้นะคะแม่นายจะมาชวนเพื่อนๆมาทำสูตรหมักสมุนไพรเพื่อจะทำให้ผมเราอะค่ะงอกขึ้นมาใหม่และดกดำเป็นเงางามขึ้นอีกครั้งนึงค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำได้เลยค่ะแรกนะคะเราจะใช้เป็นว่านหางจระเข้สดค่ะสำหรับตัวว่านหางจระเข้สดนะคะเขาจะช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวจะช่วยเรื่องฟื้นฟูและป้องกันไม่ให้ผมขาดหลุดร่วงและเป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับตัวว่านหางจระเข้นี้นะคะให้ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะใครที่มีผมยาวนะคะก็สามารถใช้ประมาณ2หางแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครที่มีผมสั้นนะคะหรือว่าผมบางมากๆก็สามารถใช้ประมาณ1หางขนาดนี้ก็ได้ค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราจะปอกเปลือกของว่านหางจระเข้ออกมาก่อนนะคะปอกเปลือกตัวสีเขียวๆออกให้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาขูดเอาแต่วุ้นตัวว่านหางจระเข้นะคะหรือใครที่จะใช้เป็นช้อนอย่างเงี้ยค่ะมาขูดด้านในก็ได้ค่ะนะคะเราก็ได้เป็นวุ้นว่านหางจระเข้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนผสมต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นน้ำมะนาวนะคะสำหรับตัวน้ำมะนาวเขาจะช่วยเรื่องขจัดสิ่งสกปรกนะคะหรือว่าจะช่วยเรื่องฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนหนังศีรษะของเรานะคะแล้วก็จะทำให้รากผมเราแข็งแรงยิ่งขึ้นเรื่องลดอาการคันและลดรังแคลงด้วยค่ะอันนี้นะคะแงะเม็ดออกให้หมดก่อนนะคะแล้วก็นำมาบีบผสมรวมกันเลยนะคะสำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกนะคะหรือว่าโอลิฟออยล์ค่ะสำหรับตัวน้ำมันมะกอกนะคะเขาจะช่วยเรื่องเพิ่มความเงางามให้แก่เส้นผมนะคะและจะทำให้ผมเราอะค่ะดกดำขึ้นนะคะแล้วก็ป้องกันผมหลุดร่วงด้วยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้น้ำมันมะกอกประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแต่ถ้าใครที่มีโคนผมที่มันอยู่แล้วนะคะให้ใช้ประมาณแค่1ช้อนชาก็พอนะคะอันนี้นะคะเราก็ปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้กันเลยนะคะสำหรับสูตรนี้สามารถใช้ตัวเนื้อครีมนี้นะคะมาทาให้ทั่วตรงโคนผมแบบนี้เลยนะคะและสูตรนี้นะคะให้ทำสัปดาห์ละ3ครั้งค่ะเรายังไม่ต้องสระผมนะคะให้ผมแห้งๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาทาให้ทั่วตรงโคนผมเลยนะคะโดยการใช้แปรงแบบนี้นะคะหรือใครที่จะใช้เป็นแปรงสีฟันก็ได้ค่ะเรานำเนื้อครีมนี้นะคะนี่นะคะเรานำเนื้อครีมอะค่ะมาทาโคนแบบนี้เลยนะคะทาให้ทั่วโคนผมเลยค่ะเขาจะช่วยเรื่องทำให้รากผมเราแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ห่างไปอีกประมาณสัก1นิ้วนะคะเสร็จแล้วก็แบ่งผมแบบนี้นะคะแล้วก็ทาให้ทั่วโคนผมเลยค่ะแต่ถ้าใครที่มีผู้ช่วยนะคะก็สามารถให้ผู้ช่วยอะค่ะทาให้ทั่วตรงหนังศีรษะเลยนะคะทาให้ทั่วหนังศีรษะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําเนื้อครีมนะคะมาชโลมให้ทั่วเส้นผมเลยนะคะเพื่อจะทําให้เส้นผมเราเงางามและมีน้ําหนักขึ้นนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มวยติดกิ๊บไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ใช้หมวกคลุมผมนะคะมาคลุมผมทิ้งไว้ค่ะให้หมักผมทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ 25-30 นาทีค่ะและหลังจากนั้นเราค่อยสระด้วยแชมพูเด็กนะคะและสำหรับสูตรนี้นะคะเดือนแรกนะคะแนะนำให้ทำสัปดาห์ละ3ครั้งนะคะเดือนถัดไปให้ทำสัปดาห์ละ1ครั้งจนกว่าผมเราจะหยุดร่วงนะคะแล้วก็ผมจะขึ้นมาใหม่แล้วก็ดกดำเป็นเงางามขึ้นอีกครั้งนึงค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำกันได้เลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะแม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ